เขาพลาดมา3หวดละ3หวดแล้วครับที่3หวดนี่แก้กระถือตรงๆสินะได้ทั้งล่างทั้งบนได้ต้อนอย่าง3หวดแก้กระได้หลายยศแล้วแพงหวดละหลายแสนอยู่ตะละหวด3หวดเพิ่นมีทุนเนาะเพิ่นมีทุนแล้วกลับมาแล้วนะครับยังก็เลขรับเลขหลานสาวร้านที่ทั้งเมืองนอกน้องก็ว่าได้แล้วทั้งน้องทั้งร้านหลายเลขรับเกาหลีแม่นแม่นกลับมาแล้วเขาจะหวดอาจารย์เขาพลาดมา3หวดละ3หวดแล้ว3หวดที่พลาดมาตอนนั้นน่ะก็นานนั่นกับเขาตะเลขวิ่งโอ้เลขวิ่งเขาตลอดแต่ว่าจับคู่กับรถแค่ละแต้มเลขวิ่งของเราเนี่ยเขามาตลอดถ้าจับคู่มันจะลดแต่ละแต้มสิผ่านมาที่ว่าตอนนี้กำลังสร้างบ้านเลยแหละครับสิสามหวดนี่แก้กระถือตรงๆสินะได้ทั้งล่างทั้งบนได้ต้อนอย่าง3หวดแก้กระได้หลายยศแล้วได้หลายป่ะแพงหวดละหลายแสนอยู่ตะละหวด3หวดเพิ่นมีทุนเนาะเพิ่นมีทุนมีทุนซื้อแล้วก็ไปทำงานประเทศไปเฮ็ดงานทั้งกับเลขเพิ่นเองเพิ่นซื้อเองสินะถามว่าเพิ่นส่งมาให้เฮาถึงบ่ได้เพิ่นก็ถามป้าได้บ่ครับก็บ่ได้ซื้อนําเพิ่นแต่เที่ยงมันหลายโตเนาะถ้าว่าโตเพิ่นเพิ่นก็ซื้อล่ะเพิ่นมีเงินเนาะที่ว่าจนได้สร้างบ้านใหม่เลยอ่ะครับเจ๊เพิ่นก็ได้สร้างบ้านเฮ็ดมาเรื่อยๆแล้วเงินสิเลขเพิ่นนั่นน่ะซื้อของใส่บาทใส่ซองก็มีตั้งเงินเลขเงินเบอร์เพิ่นนั่นน่ะเงินเฮ็ดงานเพิ่นก็มีอยู่เจ๊ได้ถือนําเพิ่นบ่ฮอดบางหันก็ได้นําเพิ่นอยู่ฮอด4004โอ้แล้วเน่นมาได้บ่ครับแล้วเน่นมาโค้งสุดท้ายเลขฝันโค้งสุดท้ายแล้วสิฝันสินะโอ้ก็ได้นําเล่าเรื่อยดอกตั้งบ่สิหลายบ่ฟังแล้วแม่นสิกันสิบ่ซื้อลางเทื่อเราก็ถามมาซื้อป้าได้บ่ก่อนว่าก็เลยได้อยู่ตะล้านที่หาโตบ่หลายบ่ซื้อหลายบ่บ่เลยบ่รวยนําเพิ่นดอกบ่สิหลายครับผมพ่อได้ดูดีนะได้พ่อได้มาบอกเพิ่นซื้อนั่นล่ะท่านนั้นก็ถามเพิ่นบอกแนวทางเพิ่นตะกองบ่ค่อยซื้อหลานสาวเนาะถ้าว่าโตเพิ่นนี่เพิ่นก็ซื้อคักอยู่แล้วเจ้าของเลขเพิ่นเนาะจ้ะเพิ่นเฮ็ดสูตรเองบ่คะแม่นสูตรเพิ่นเองเพิ่นเฮ็ดงามได้เพิ่นก็ซื้อของเพิ่นเพิ่นบ่ซื้อเลขผู้อื่นเพิ่นซื้อแต่เลขเพิ่นล่ะโอ้ถ้าว่าถามว่าหลายตัวบ่มันก็หลายอย่าตามันก็ถือสุเทียของเพิ่นอยู่นะแน่หลายตัวเนาะว่าเราก็มั่นใจเลขเราเนาะเราก็ซื้อเฮ็ดบ่ได้ก็ซื้อผู้เฮาก็ซื้อนําบ่ได้แล้วทุนบ่หลายเนาะก็ว่องเบิ่งตายามเพิ่นเน้นตัวใดเพิ่นเน้นจังซี่นะก็เอาน้ําเพิ่นถือตัวเน้นจังได้เงินเออเพิ่นเน้นแต่ก่อนก็ลองเบิ่งแต่ละ2 3คู่ก็ได้น้ําเพิ่นว่าหั่นก็ซื้ออันนั้น404สินะเลขฝันตรงเลยเนาะเลขฝันเพิ่นมา304เลขฟันน่ะเพิ่นได้เน้นมาให้3040ด้ป้าว่าซั่นเอาลงวันนี้ฝันหรือยังครับผมวันนี้เพิ่นท่านได้ส่งเลขฝันมาเพิ่นส่งแต่เลขกันคำนวณเพิ่นน่ะล่ะแต่ว่าคำนวณนี่ก็แม่นอยู่เลขคำนวณแล้วมันก็สิมาตรงกันกับฝันแน่สินะส่วนมากมันสิมาตรงเลขวิ่งฝันเราก็จับฟันทุ่งครับงวดเมื่อกี้เลขวิ่งเราก็มา4กับ3เด้ครับบาเน่เรามาฝัน403เลขฝันเราคำนวณมากับมา41เลขวิ่ง3แล้วก็มาจับ3031มาเสียครับมันก็เข้าเลขฝันมันก็มา30อยู่แล้วเนาะเลขวิ่งของเพิ่นก็มา4กับ3เราก็เลยได้ทั้งล่างทั้งบนของเราน่ะเราได้หลายอยู่เพราะว่าเราเล่นนักเราเล่นนั่นได้เราได้ตลาดหลายถึงเรียกงั้นแล้วก็ส่งเงินมาหาญาติพี่น้องเลี้ยงหมูกระทะกระเทาะหมูพวกส่งเงินมาเลี้ยงทุกทางบ้านส่งมาสมัยก่อนนี่ส่งมาทำบุญใช่ไหมเจ๊เออวันนี้มั่วขอนะถือไรได้กินหมูกระทะนั่นแม่กับโอนมาเลี้ยงล้างห้วยออกนั่นก็เลี้ยงหมูทักเมียงไทยเขาสิล่ะโอ้ไปกินเล่าไปเฮ็ดบุญโย่ช่วงนี้เล่าไม่ค่อยได้ออกไปเฮ็ดบุญครับแล้วไปเฮ็ดเฮี้ยนนะไปเฮ็ดเฮี้ยนเล่าถูกจนได้ทำบ้านเลยนะครับเนาะแล้วก็เฮ็ดบ้านเฮ็ดจองอยู่ตั้งโคราชเป็นหลักโอ้เป็นอยู่โคราชบ่แม่เป็นอยู่โคราชแม่อยู่โคราช
อันนี้ตัวหลาดแต่ว่าเราไปเฮ็ดงานเมืองนอกจ้ะเจ๊ลำไยไปเด็กมันมากกว่าอีบ่หมดแน่บ่กับปันอยู่ปันเจ้าก็ปลดจากของเลขรถเท่านั้นแล้วมันปันเจ้าก็รถเนาะกระเจียวเลขรถนั่นแล้วเลขปันก็คิดว่าสิเข้ากันกับเลขเล่าอยู่เราส่งมาให้ทะเบียนรถมัน667 667มันเข้ากับเลขหลานสาวเลย67เนาะนั่นล่ะปันเรียงรถเนี่ยล่ะตาวานพร้อมฝันเนาะมันก็ฝันวานเข้าออกแบบล่อยๆนะว่าเฮาสิขายรถผู้ใหญ่ก็เลยมาเสียเอาเสียเอาแล้วไปแต่งรถงามงามแล้วเลยว่าโอ้ยล้อแม็กอันเก่าไปใส่แล้วเลยถามหาล้อแล้วก็เลยว่าล้อแม็กนั้นน้ำพะลุงสิเอาล้อแม็กอันเก่ามาใส่กันอยู่มันจะงามมากเราว่าผู้เฮาก็เลยเสียดายรถอยู่ขายรถไปไม่ได้คิดว่าสิขายนะตื่นขึ้นมาก็เลยกูฝันตัวนี้ว่าก็เลยมาเบิ่งทะเบียนรถน่ะมันเข้ากับเลขร้านสาวพอดีเข้ากับเลขเล่าอยู่แต่ว่าก็บ่รู้ว่าสิมาตัวใดเนาะฝันก็ได้ฝันหวดนี่เด็กเล่าเพิ่นให้มาตัวใดล่ะก็น่ะเบิ่งในโทรศัพท์ก่อนเพิ่นส่วนมากเพิ่นสิส่งมาทางโทรศัพท์เพิ่นบ่ค่อยได้คุยบ่ค่อยได้อัดคลิปอัดจดไว้ที่จดไว้นะครับเก๋ลำไยลงไปน่ะก็มีแต่เบิ่งในโทรศัพท์แล้วก็จดเลยจังซี่นะนี่ยกมาหันหน้าไว้เบิ่งไหนบ่ได้บ่มันจอโทรศัพท์ดูจอโทรศัพท์นะครับเอออ๋ออย่างนี้แหละเออเดี๋ยวเห็นอยู่ล่างๆนี่นะเห็นล่างๆที่ดอกเจ้าของเพิ่นเพิ่นส่งเลขมาไล่ๆจังซี่ล่ะเออเพิ่นส่งมาแบบนี้เจ๊ก็จดเอากระจดเอาตัวเน้นไปได้เพิ่นก็ว่าไปอยู่ในนี้ล่ะเพิ่นก็สิลงกันเอาส่วนมากจะถูก2ตัวหรือ3ตัวครับเจ๊ส่วนมากเลขเล่า2ตัว3ตัวมันหันมันไปออกเลขหน้าลอตเตอรี่โอ้แต่ว่า2ตัวนี่คือเป๊ะเลยแม่น2ตัวนี่สิมาตลอดเดี๋ยวคัน2ตัวรุดก็คือเลขวิ่งครับถ้าสิรุดอยู่ตัวนึงสิแม่ FC คงจะจำกันได้เนาะถ้ารุดก็คือรุดแต้มนึงเลขเล่าถ้ามันเล่าจับมานี่ก็สิรุดแต้มนึงขึ้นแต้มนึงสิน่ะครับจำได้เลขเล่าก็สิเล่นแบบนั้นล่ะในเจ๊ลองยกให้ดูนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับเด็กเล่าก็จะไปเล่นไก่มันอยู่นี่แหละคือเลขลับเกาหลีนะครับหลานสาวนะฮะค่ะก็คือชุดวงกลมนี่คือเน้นใช่ไหมครับเจ๊แน่นเป็นเน้นมากทั้ง4ส่วนล่างก็มี16กับ19นะครับที่เน้นนะครับค่ะไม่หลายห่างเนาะก็คือว่าเน้นให้อยู่นะครับเน้นจุดเน้นให้อยู่เป็นเน้นให้อยู่รู้สมัยก่อนนี่ถูกกันเป็นประจำนะฮะเลขเล่ากับว่าเป็นตะถิ่มดอกมันแม่นเขาเบิ่นตลอดเจ้าครับเป็นหลานของเจ๊ลำไยเนาะจ้าจ้าแม่นตลอดอยู่เลขเล่าแต่ว่าลำเพิ่มกับเจ้ามันหลายตัวแต่ว่าเราเน้นเยอะโค้งสุดท้ายแล้วก็ง่วนเอาเองโค้งสุดท้ายแล้วก็ย่ำให้เยอะๆนะโค้งสุดท้ายแล้วก็ย่ำให้เลขคำนวณเองบ่จ้าแม่นเพิ่นคำนวณเองเพิ่นกับเจ้าย่ำโค้งสุดท้ายอีกตัวเลขเล่านั่นน่ะขึ้นไปทั้งนั้นหรือว่าเล่ากะแม่นนี่ดอกเน้นย่ํามาตัวใดกะแม่นตัวนั้นใช่มั้ยครับมันคงสุดท้ายกะได้กะหรือว่าท่านยกอ่าขอบคุณเจ๊ลำไยนะครับสำหรับแนวทางนะครับผมครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมเลขลับเกาหลีนะครับผมหลานสาวเนาะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ